ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่สุดเอื้อที่สุดสำหรับงานคือการภาวนาการภาวนาไม่ใช่กิจกรรมเพื่อความสบายเพื่อความผ่อนคลายแต่ความสบายแล้วว่าความผ่อนคลายเกิดขึ้นเราถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาการภาวนาคือการพัฒนาตัวรู้ให้อยู่ในอวาสให้มีกำลังให้ถึงขั้นที่เป็นฐานของปัญญาดังนั้นความเข้าใจในจุดประสงค์เป้าหมายของการภาวนาจะเป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าดังนั้นก็อย่างฝากให้เข้าใจว่าการภาวนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เป็นหลักเป็นแกนเป็นสารก็คือตัวรู้ไอ้ธาตุรู้ตัวรู้ในจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมรู้นั่นรู้นี่มันรั่วไปหมดเลยจิตใจจึงไม่มีกำลังท่านเปรียบเทียบเหมือนเปลวเทียนอยู่ในสายลมเปลวเทียนอยู่ในสายลมย่อมไม่นิ่งย่อมไม่สว่างพอที่จะใช้ในการทำงานหรือการอ่านหนังสือเป็นต้นนั่นสิ่งที่ต้องการคือแปลวเทียนที่นิ่งดีสว่างเพื่อเราจะใช้แสงจากแปลวเทียนนั้นเพื่อประโยชน์บางอย่างเราต้องเอาจิตออกจากอารมณ์ความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินต่างๆความต้องการความกังวลความขี้เกียจความขี้เบื่ออารมณ์ต่างๆเหล่านี้เหมือนลมที่พัดไปพัดมาทำให้จิตตัวรู้ไม่นิ่งไม่สว่างไม่เป็นไม่สามารถทำหน้าที่ของมันเต็มที่ได้แต่ในการฝึกตัวรู้ให้รู้อย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตนี่คือเคล็ดลับว่าความรู้จะตั้งมั่นเมื่อมีสิ่งรู้ที่ชัดเจนและเราสามารถฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งรู้นั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ลืมไม่หลงแม้แต่วินาทีเดียว
ในการเลือกสิ่งรู้ของจิตนั้นนักภาวนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลรวมถึงพระพุทธเจ้าเองทรงนิยมลมหายใจมีลมหายใจเป็นอาการของกายเป็นกิจของกายเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญลมหายใจไม่น่าสนใจเลยถ้านอกจากเวลาที่เราหายใจไม่ออกเท่านั้นที่เราจะรู้สึกสนใจลมหายใจด้วยเองเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าสนใจไม่น่าติดตามโดยธรรมชาติมีแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเท่านั้นผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นที่จะสามารถรักษาจิตไว้กับสิ่งที่ไม่น่าสนใจเมื่อเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจแล้วมารทั้งหลายกิเลสทั้งหลายก็ต่อด้านไม่ชอบเลยนี่การที่เราจะชนะศัตรูไม่ว่าในแง่มุมไหนเราต้องรู้จักศัตรูรู้เท่าทันศัตรูเสียก่อนและในเมื่อเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามให้มีสติอยู่ตรงนั้นกิเลสต่างๆจะเข้ามาชักชวนให้เราทิ้งลมหายใจและกิเลสที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นก็แสดงตัวให้เราเห็นชัดเลยเราจึงมีโอกาสศึกษาสิ่งที่ไม่สงบอยู่ในจิตใจเรื่องความสงบเรายังไม่รู้หรอกว่าสงบคืออะไรเรามีแต่ความคิดความเชื่อสัญญาบางอย่างแต่สิ่งที่ทุกคนทราบได้รู้ได้ก็สิ่งที่ไม่สงบนั้นถ้าเราแกะสลักหรือว่าเราปล่อยวางสิ่งที่ไม่สงบทั้งหลายความสงบที่เป็นสมาธิย่อมเกิดขึ้นนั้นเราถือว่านิวรณ์หรือกิเลสต่างๆสิ่งเศร้าหมองในจิตใจจะถือว่าเป็นบทศึกษาเป็นบทเรียนทั้งนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วจะไม่ท้อแท้ในเมื่อเจออุปสรรค
ในการภาวนาฉะนั้นเราอยู่กับลมหายใจอย่างไรกิเลสจึงจะเข้ามาไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายปัญญาของเราถ้าเราตั้งใจมากเกินไปจะเครียดน้อยเกินไปจะหลงจะใช้ความเพียรความพยายามความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีสิ่งที่เราขาดไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวรู้รู้อยู่ในปัจจุบันรู้อาการต่างๆของลมหายใจเข้ารู้อาการต่างๆลมหายใจออกนี่เราอาจจะให้กำลังใจตัวเองว่าการอยู่กับลมหายใจอย่างนี้คือการตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายโมเรามีบุญน้อที่มีโอกาสปฏิบัติตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่าลืมว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือตัวรู้ถ้าแบบเพลินไปเคลิ้มไปอันนั้นไม่ใช่ตั้งใจมากเกินไปจนหายใจสึกไม่สะดวกแน่นหน้าอกเป็นต้นต้นผ่อนคลายจะกำหนดจะอยู่กับลมหายใจเข้าจะอยู่กับลมหายใจออกในลักษณะไหนที่ไม่ดึงจงเกินไปไม่ย้อนจงเกินไปให้มันพอดีนี่คือสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาแล้วมากถ้าการกำหนดลมหายใจนะจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นมันรู้สึกยากเกินไปจิตใจยังไม่พร้อมยังไม่มีกำลังพอเราก็เปลี่ยนดูลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในร่างกายต่างๆแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอหายใจเข้ารู้อาการของกายต่างๆที่เกิดขึ้นเองฝึกเป็นผู้สังเกตการผู้รับรู้รับทราบต่อข้อมูลที่ปรากฏโดยธรรมชาติโดยจิตไม่ตื่นเต้นจิตไม่เบื่อรู้อยู่หายใจเข้ารู้อยู่หายใจออกกายส่วนที่สองคือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่รับรู้เปิดใจรับรู้อย่างเป็นกลางต่ออาการของกายต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหัวไหล่ในแขนในมือนิ้วมือ
ส่วนที่สามของร่างกายคือลำตัวหน้าอกท้องกระดูกสันหลังอวัยวะต่างๆในร่างกายหายใจเข้ารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในลำตัวหายใจออกรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางเป็นผู้สังเกตการณ์ต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นและส่วนที่สี่ของร่างกายคือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าแล้วก็สังเกตความรู้สึกต่างๆอย่างเป็นกลางผู้สังเกตการมีการกำหนดรู้อย่างที่มีความคมชัดแล้วไม่เผลอไม่เพลินแม้แต่วินาทีเดียวสังเกตความรู้สึกในกายชั้นล่างส่วนที่สัมผัสกับพื้นความรู้สึกในขาในหัวเข่าในน่องในข้อเท้าในเท้านิ้วเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกและต่อไปแล้วรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในกายทั้งหมดพร้อมกันเลยส่วนที่1ที่2ที่3ที่4พร้อมกันไม่เลือกก็มีความรู้สึกตรงไหนรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางผมก็ทำมันหายไปแล้วก็จะมีความรู้สึกในส่วนอื่นของกายเราก็รู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางนั้นการรับรู้ต่ออาการของกายความรู้สึกต่างๆในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจให้เข้าหายใจออกก็เป็นการมันก็เป็นการออกกำลังออกกำลังสติให้สติมีกำลังแต่เรารู้ในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ามันค่อนข้างจะสบายก็เห็นการพองยุบพองยุบของปอดความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกแต่จิตใจรู้สึกปลอดโปร่งดีแล้วจึงกลับมาตั้งสติณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายบริเวณปลายจมูกนั้นก็คอยปรับอย่างนี้ก็มีสิ่งท้าทายว่าทำยังไงสติของเราจะยอมตัวรู้จะยอมอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจทั้งที่ไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดอยู่ในลมหายใจเท่าไหร่นี่เราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทโดยมีการนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1
แล้วก็2 2 3 3 4 4 5 5ถ้านับถึง5 5โดยไม่เผลอก็ต่อ1 1 2 2ถึง6 6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอเลยก็ต่อ1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าทำอย่างนี้ได้สติเราจะมีกำลังแล้วก็สามารถอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้อง มีการนับและการบริกรรมจิตใจก็มีพลังพอละแต่ในระหว่างการภาวนาอย่าเพิ่งรังเกียจปัญหาปัญหาก็บังคับให้เราต้องฉลาดบังคับให้เราต้องหาทางแก้ปัญหาเราก็จะฉลาดเพราะปัญหาเพราะความเพียรในการแก้ปัญหา